ตอนเด็กผมกับพี่มีความรู้สึกว่าเราชอบเยลโลสโตนที่อเมริการู้สึกแบบอยากไปอ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับเพราะพ่อแม่ไม่ให้ไปได้ไปเที่ยวแค่ฮ่องกงนะครับไกลสุดคือญี่ปุ่นตรงนี้คือที่กินหมูกระทะของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเข้านี้ก็ได้นะครับคนปกติเข้านี้นะครับแต่ผมไม่ปกติที่ติดอยู่ไหนวะจริงรู้จักข้างบนได้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสเตฟานนะครับก็มาอยู่ที่ Yellowstone Camp Resort นะครับ by Room Quest ของเรานะครับอันนี้เป็นเครือใหม่ของโรงแรมเรานะคือโรงแรมเราคือ Room Quest ใช่ไหมแต่ว่าเราอยากทำอะไรที่เป็นแคมปิ้งด้วยเพราะว่าผมว่าเมืองไทยมีที่สวยๆเยอะทั่วประเทศไทยมันมีที่สวยๆที่เราอาจจะแบบมองข้ามอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะไปทู่นที่นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรายังมีอีกหลายๆที่ที่ผมว่าคนไทยกันเองเนี่ยยังไม่เคยไปกันเลยผมเองบางที่ก็ยังไม่เคยไปเลยนะครับเราก็เลยมาเปิดแคมป์นะครับเราตั้งชื่อ Yellowstone เพราะว่าตอนเด็กผมกับพี่มีความรู้สึกว่าเราชอบ Yellowstone ที่อเมริกามันรู้สึกแบบอยากไปอ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับเพราะพ่อแม่ไม่ให้ไปได้ไปเที่ยวแค่ฮ่องกงนะครับไกลสุดคือญี่ปุ่นนะก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะทำแล้วมีฟีลลิ่งเงี้ยอย่างโลโก้เงี้ยก็จะเป็นฟีลลิ่งหมีฟีลลิ่งแบบต้นเฟิร์นเงี้ยเราชอบไงมันทำให้เรานึกถึงตอนเด็กๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแคมป์เป็นยังไงอย่างแรกเลยนะเรามาถึงในตอนนี้ก็4โมง25นาทีเอาตรงๆนะอากาศดีมากลมเย็นสบายนะครับแดดไม่เยอะแต่กูอยากกระแดะใส่แว่นจริงๆไม่ต้องใส่แว่นนะคือที่ผมใส่แว่นเพราะตาผมชอบเป็นอย่างนี้นะครับตาได้แม่มาแม่จีนนะครับแต่ว่าผมชอบใส่เฉยๆนะครับอยากเท่บ้างนะครับนี่นะครับพอเราเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสวยนะเหมือนงานแต่งเลยเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างผมว่าเราได้ฟีลลิ่งอย่างหนึ่งนะที่เดินเข้ามาเลยเนี่ยผมจะพยายามพูดแบบเป็นกลางสุดแล้วกันฟีลลิ่งอย่างแรกคือผมได้ความอบอุ่นเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนแบบเคยไปบ้านแบบคนรวยๆป่ะที่เขาอยู่กันเป็นครอบครัวในรั้วเดียวกันแต่มีหลายบ้านหลายหลังอะฟีลลิ่งนั้นอะนะครับฟีลลิ่งพอไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมันรวยมากไม่ได้อยู่กันแบบเฮ้ยเนี่ยบ้านนี้บ้านอาบ้านน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันมันแฮปปี้ไงเล่นๆกับญาติตลอดถ้าเป็นพวกเรานะครับเราไม่ค่อยมีตังค์อะก็ต้องแบบปีนึงเจอญาติ2ครั้งนะเช็งเม้งบ้างตุ๊จีนบ้างอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นน่ะนะครับแต่เนี่ยแหละมันได้ฟีลลิ่งแบบนั้นเดี๋ยวผมพามาดูเต็นท์ดีกว่านะครับตรงเนี้ยคือที่กินหมูกระทะของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเข้านี้ก็ได้นะครับคนปกติเข้านี้นะครับแต่ผมไม่ปกตินี่นะครับเราก็นั่งกินตรงนี้นะครับชิวๆสบายๆนะครับรับลมนี่คือฝั่งเขานะครับตรงนี้เราเรียกฝั่งเมาน์เทนนะครับตรงนี้คือฝั่งการ์เดนจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแบบฟีลลิ่งเขาแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบมองไปทางนี้เพราะเราจะเห็นเขาที่แบบสโลปลงไปก่อนคือเราจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สโลปลงไปแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นเขาตอนเช้าน่าจะมีหมอกมีอะไรสวยนะครับอ่ะพามาดูเต็นท์ดีกว่าคือตอนนี้นะครับ Yellowstone ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ให้พาเต็นท์มาเองนะเราจะเป็นเต็นท์ติดแอร์ให้ท่านผู้ชมเลยสำเร็จรูปเรียบร้อยก็คือคิดง่ายๆคือเหมือนโรงแรมนะครับมาเช่าห้องเลยแต่อนาคตเนี่ยเราอยากที่จะทำมีแบบ2แบบแบบแรกคือเป็นแคมป์แบบเต็นท์ที่สำเร็จรูปแล้วมีแอร์อนาคตเราจะมีแบบเวอร์ชั่นมาเที่ยวแล้วคุณนะขับรถคาราวานมาเองมีเต็นท์มาเองมากางเต็นท์เราจะให้เป็นล็อตๆๆๆไปอย่างเงี้ยผมว่าเราจะมี2แบบนะครับมีไฟให้เชื่อมให้ต่อเจเนอเรเตอร์อะไรของคุณเงี้ยนี่นะครับถอดแว่นละเดี๋ยวใส่แว่นเยอะไปคนหมั่นไส้เรามีบีนแบ็คให้ท่านผู้ชมนั่งชิลนะครับนี่สองสาวห้องอื่นเขานะครับเดินมาเดินคนเดียวแฟนไม่ว่าหรอกครับตรงหมาแก่ตรงเนี้ยแหละน่าจะโอเคนะผมว่าสบายตารู้สึกชิลๆนะครับไม่ต้องถามทำไมผมนั่งท่าพระเพียบนะครับขี้เกียจที่เจนลุกยากเมื่อกี้อากาศดีมากเลยนะอากาศแบบเงียบเย็นมีลมเบาๆนะครับไม่ได้ลมแบบทำผู้หญิงเสียทรงเซ็งนึกออกว่าม้วนมาทั้งเช้าโอเคเลยแหละ มาเดี๋ยววางแว่นตรงนี้แหละอันนี้ย่าเทียมนะครับแต่ว่าผมว่าดีกว่าเพราะถ้าไม่ให้ย่าเทียมบางทีคุณคานออกมาคุณอะไรมันเลอะโคลนเลอะไหลผู้หญิงก็จะไม่ชอบนะครับเรามาเปิดเต็นท์ดีกว่านะครับเต็นท์ล็อก
เราไปเต็นท์อันของเราดีกว่าจริงๆผมชอบฉากนี้สุดนี่คือแคมป์ไฟเรานะคือมานั่งตรงนี้ฟีลลิ่งแบบดาร์กโซอ่ะจุดเซฟอ่ะก็คือจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือแบบให้เรานั่งนะครับเอามัชเมลโล่มาย่างอะไรเงี้ยตามฟิลอเมริกามานั่งเล่าเรื่องกันพวกสายแบบเก๊กหล่อมันเล่นกีตาร์จีบสาวคนนี้ได้นะครับก็ตรงนี้นั่งชิลกันนะครับเผื่อบางทีเรามากัน2คนแม่งดันเป็นผู้ชายคู่อย่างเงี้ยเบื่อไม่อยากอยู่ด้วยกัน2คนเนี้ยสมมุติผมกับเพื่อนไอ้หมูมาอย่างเงี้ยทั้งเซ็งแล้วก็แบบมาตรงนี้มาเจอเฮ้ยอาจจะเจอสาวโต๊ะห้องนู้นก็ได้อย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละคือที่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะแฮปปี้สุดไปห้องเราดีกว่าเดี๋ยวเราจะมากินหมูกระทะกันด้วยนะครับเนี่ยผมว่ามุมเนี้ยตอนเช้าจะสวยสุดนี่คือเต็นท์เรานะครับที่ติดอยู่ไหนวะจริงรู้จักข้างบนได้นะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับผู้บังถ่ายกันคุณน้องที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับมีแอร์นะครับกัปตันไม่มาสจ๊วตไม่อยู่เป็นเต็นท์ที่ผมบอกเลยว่าบ้านเรานะครับคุณจะบอกว่าเย็นเย็นเย็นตลอดผมบอกเลยไม่มีทางเย็น24ชั่วโมงเย็นแค่ตอนเช้านะครับกับกลางคืนส่วนมากอะเที่ยงมาครับอยู่ยังไงเรามีแอร์ครับประหยัดไฟเบอร์5ด้วย2ดาวแล้วก็มีที่เสริมสวยนะครับผมว่าดีนะครับเตียงเราไม่ต้องห่วงครับรูมเควสทุกสาขานะครับเตียงนุ่มเด้งสุดยอดเก็บไหมล่ะเด้งอะดีเพราะว่าบางทีผมเป็นคนปวดหลังไงถ้าเตียงไม่เด้งผมรู้สึกว่ามันยวบอย่าผู้ใหญ่อย่าหัวสกปรกกันสิครับแฮปปี้นะจริงๆอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเต็นท์เราเนี่ยกันความร้อนดีมากนะครับแล้วก็ระบายออกทางนี้ได้มีเยอะนะครับอีกอย่างคือเรามีแอร์ด้วยไม่ต้องห่วงเลยเรามีห้องแบบ2เตียงก็มีนะครับแต่อันนี้คือเป็นห้องแบบมากันแบบคู่แฟนคู่ผัวเมียอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆเรามีเต็นท์มีเต็นท์ที่มีเตียง2อันด้วยนะครับเผื่อแบบมากันเป็นกลุ่มเพื่อนอาบน้ำตรงนี้นะครับนี่คือห้องน้ำนะแต่นี่เป็นห้องน้ำแค่ส่วนของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรามีจักรคุซี่ด้วยสบายนะครับชิลอะบาร์บอมชิลๆสนุกนะครับมีม่านให้ปิดอยู่แล้วนะครับจะไปอาบน้ำโป้ไม่ไหวอากาศดีนะพูดจริงเลย 5:45 ฟีลลิ่งแบบดีมากตอนนี้เราเห็นตรงนู้นน่ะจะเป็นภาพที่ตกไม่รู้เห็นป่ะนะเห็นไหมกูชอบตอนตากล้องกูเป็นอย่างงี้ไปด้วยอ่ะคือฟีลลิ่งเนี้ยจริงๆคืออากาศเย็นตอนนี้อุณหภูมิแบบผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปเช็คนะครับแต่มันคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเอาความรู้สึกเราละกันอุณหภูมิที่ผมรู้สึกน่าจะประมาณแบบเหมือน 25-26 เลยอ่ะแต่จริงๆคืออาจจะไม่ถึงนะอาจจะไม่ได้ต่ำกว่าขนาดนี้อาจจะประมาณมันเหมือน24-25อย่างเงี้ยนะครับดีมากแล้วก็อีกอย่างนะครับหมูกระทะเนี่ยที่กรุงเทพอาจจะธรรมดานะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณอยู่ที่แบบเนี้ยแล้วคุณอยู่หน้าเต็นท์คุณตรงนี้เลยเนี่ยคานออกมาจากเตียงเนี่ยกินหมูกระทะตรงนี้ฟีลลิ่งชิลอากาศเย็นแบบนี้คุยกับสาวตรงนี้โอ้โหสวรรค์ชัดๆถ้าตายแล้วคือสวรรค์เป็นอย่างงี้นะผมขอตายวันนี้เลยเดี๋ยวต้องมีสาวนี้ด้วยนะนรกกับสวรรค์ต่างแค่ตรงไหนต่างแค่ไอ้คนนั่งตรงนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายตรงนี้นรกชัดๆถ้าเป็นผู้หญิงนะโอ้โหสวรรค์เลยนะครับนั่นแหละแฮปปี้มากนะครับตรงนี้หมูตะหมูกระทะเราดีด้วยนะขอบอกนะครับเนื้ออย่างนุ่มนะครับเนี่ยเหมือนหมูเด้งเลยคือบางทีเคยเป็นแบบผมพูดคำว่าเนื้อผมหมายถึงเนื้อหมูเนี่ยบางคนก็บอกเนื้อเนี่ยมันหมูกระทะพี่ไม่ใช่เนื้อกระทะก็จริงนะผักกระทะได้ไหมตอนนี้หมูเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเวทมนต์แห่งการอีดิตวิดีโอนะครับจริงๆรออยู่ประมาณ10นาทีนะครับเพราะหมูเราหนาแล้วก็นุ่มนะครับมันไม่มีมาแบบแข็งๆเหนียวๆนะแน่นอนดูนะครับนุ่มมากนุ่มกว่านี้ก็ตูดเด็กแล้วจิ้มน้ำจิ้มก่อนฮาเลยนะมุกใส่แว่นยังเอามาเล่นอีกชอบลองกินดูลองกินดูอร่อยอร่อยคันจมูกอ่ะมันนุ่มมากครับน้ำจิ้มอร่อยเผ็ดแต่มีเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงเข้ามาคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะแต่เหมือนเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาผสมกับน้ำจิ้มหมูกระทะเวิร์กเลยอ่ะซึ่งปกติผมเป็นคนชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมน้ำจิ้มสุกี้อยู่แล้วอร่อยหมูลองไหมหมูกินหมูหมูกินหมูอ่ะเมื่อตอนโควิดตังเป็นมะเร็งแน่นอนเพราะมันไหม้มาต้องกินดีนะสัตว์แล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ในเจมอ่ะคือ
พอป้อนส่วนมากเราจะต้องกินทั้งชิ้นไงใช่กินไปทั้งชิ้นไอ้เจนทำไงวะกัดครบหมดเลยอร่อยหมูกระทะมันต้องบรรยากาศแบบนี้จริงๆตามคิวอ่ะผมกินชิ้นเดียวแล้วคัดต่อไปอร่อยมากเรากิน4ชิ้นแล้ว5ชิ้นแล้วนั่นแหละครับใครสนใจนะครับมาเที่ยวแคมป์แบบนี้นะครับฟีลลิ่งแบบเที่ยวไทยสบายๆฟีลลิ่งเย็นๆอยากไปแคมปิ้งนะครับแต่ว่าไม่อยากพาเต็นท์เอาเต็นท์ไปเองนะครับไม่อยากแบบต้องไปกลางนู่นกลางนี่นะครับมาที่นี่ได้นะครับ Yellowstone ของเราตอนนี้มีอยู่ที่เขาใหญ่นะครับสปันเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขาค้อนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ลองมาดูได้นะในอนาคตเราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของโรงแรมเรานะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับแล้วก็ลองมาพักอยู่ได้แล้วกันครับอันนี้คือเต็มนะครับตอนช่วงปีใหม่นี้เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งมาปิดรีโนเวทนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาเปิดใหม่แล้วนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างมาดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอทานกับทีมงานแป๊บนึงก่อนที่เราจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพครับจริงๆอยากอยู่ต่อนะแต่ว่าเรามีงานเยอะมากช่วงนี้นะครับหลายบอลเนี่ยแหละเยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวกินด้วยเพราะว่าปีนี้เราตั้งใจที่จะทำไมโครเวฟเยอะขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับกินข้าวกันดีกว่าYour heart is no longer the same.